และในบ่ายวันนี้ครับเราจะพบกับอาจารย์จอห์นบวรกิติเวทางนะครับผมที่จะนำเราเรียนรู้พระคำของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าและเปิดเผยข้อความที่พระเจ้าต้องการที่จะสื่อสารกับพี่น้องขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์จอห์นด้วยครับขอบคุณนะครับคุณอเล็กของเรานะครับขอบคุณนะครับสรรเสริญพระเจ้านะฮะวันนี้เราจะมีโอกาสมาพี่น้องสามารถเปิดไฟได้นะฮะนะครับวันนี้เราจะมีการมาเรียนบทที่2ด้วยกันนะครับบทที่2นะครับอยู่ในคู่มือของพี่น้องหน้า13นะครับพระเยซูทรงเป็นความจริงนะครับเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราในการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้พระบิดาเจ้าให้เราเกิดความเข้าใจพระบิดาเจ้าเกิดความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์เพื่อเราจะรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นจริงอย่างไรในชีวิตของเราเราอธิษฐานเราขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูเป็นทรงเป็นความจริงของชีวิตค่ายในครั้งนี้เนี่ยเรามีชื่อค่ายว่ามีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางเราจะทำยังไงที่เราสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์ได้วันนี้อาจารย์เจมส์ท่านมีโอกาสที่จะบอกให้เราทราบแล้วว่าการจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้เริ่มต้นที่หัวใจของเราที่เราต้องมีแพชชั่นมีความต้องการที่อยากจะรู้จักกับพระเจ้าในชีวิตของเราดังนั้นเองเนี่ยวันนี้ผมจะมีทั้งหมด3ช่วงนะฮะ3ช่วงในการที่จะมีการมาแบ่งปันกับพี่น้องช่วงแรกจะเป็นช่วงของการที่ผมจะสอนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องพระวจนะของพระเจ้าช่วงที่2จะเป็นช่วงที่ผมจะแอพพลายพี่น้องจะเริ่มเห็นสิ่งที่จะทำความเข้าใจมากขึ้นประยุกต์มากขึ้นกับสิ่งที่เราเป็นและช่วงสุดท้ายนะฮะจะเป็นช่วงที่ท่านทุกคนที่นี่จะได้มีโอกาสลงมือทำบางสิ่งบางอย่างด้วยกันนะฮะเพื่อเราจะได้เข้าใจสู่เส้นทางที่เราจะมีโอกาสที่จะรู้จักกับพระเจ้าเราจะเริ่มต้นด้วยช่วงที่1คือเชื่อพระวจนะของพระเจ้านะครับข้อ1คือว่าพระเยซูทรงเป็นต้นแบบของชีวิตที่คอนเนคกับพระเจ้านะครับพระเยซูเป็นต้นแบบที่ทำให้เราได้มีโอกาสสื่อสารและสัมผัสและเชื่อมต่อกับพระเจ้าในชีวิตของเราพระวจนะพระเจ้าในยอห์นบทที่10ข้อ10บอกไว้ว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์พี่น้องครับพระเจ้าทรงโปรดให้ชีวิตเราอย่างครบบริบูรณ์ตั้งแต่ที่ท่านตัดสินใจรู้จักกับพระองค์แล้วเราที่นี่ทุกวันนี้ทุกคนควรจะได้รับชีวิตที่บริบูรณ์ที่มาจากพระเจ้าแล้วในชีวิตของเราไม่ใช่ว่าเราต้องรอจนถึงโลกหน้าวันที่พระเยซูกลับมาถึงจะได้ถึงความครบบริบูรณ์จริงๆมันน่าจะเกิดขึ้นในวันนี้ในชีวิตของท่านทุกคนที่นี่วันนี้เรารู้สึกว่าเราได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์หรือยังหรือเรายังรู้สึกว่าเรายังขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่ในพระเจ้าพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ27ถึง28บอกว่าเขาทูลตอบว่าพวกท่านจงรักองค์ผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกำลังของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงไปทำอย่างนั้นและได้ชีวิตจงทำอย่างนั้นและได้ชีวิตพี่น้องครับมี3ส่วนที่ทำให้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็กับพระเจ้าได้คอนเนคกับพระเจ้าได้ส่วนที่1ก็คือว่าเราต้องเรียนรู้จักที่จะรักพระเจ้ามีพระเจ้ามีผู้อื่นและมีตัวเราเองมีอยู่3ส่วนที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์เพื่อชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเจ้าผู้อื่นและตัวเราเองสำหรับการที่เราจะสามารถรักพระเจ้าได้รักพระเจ้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของท่านไม่ว่าเราจะดำเนินชีวิตเราจะคิดเราจะทำอะไรถามสักนิดว่าเอ๊ะพระเจ้าอยากให้เราทำยังไงนะถ้าเราเจอเรื่องนี้ตัดสินใจ
เรื่องที่เราจะต้องไปทำงานที่ไหนสักที่หนึ่งสมมุติว่าเรามีงานเข้ามาหาตัวเราเราส่งเรซูเม่ไปมีบริษัทจะรับเรา 4-5 บริษัทคำถามก็คือว่าเราควรจะไปบริษัทไหนดีก่อนที่จะถามว่าแต่ละที่ให้เงินเดือนเท่าไหร่ซึ่งสำคัญมากต้องถามว่าที่นั้นเนี่ยไปแล้วพระเจ้าคิดอย่างไรและเราจะเป็นพรได้อย่างไรกับที่ที่เราจะไปที่นั่นนี่คือความรักที่ให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราอันต่อมาครับความสัมพันธ์ที่ครบบริบูรณ์ก็คือรักเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคือใครครับคนที่มีบ้านอยู่ข้างๆเราหรือเปล่าบางคนบอกว่าอ๋ออยู่คอนโดครับไม่ใช่แค่ข้างๆครับข้างบนก็มีเหมือนกันข้างล่างก็มีด้วยยกเว้นว่าท่านจะอยู่ชั้นล่างสุดหรือชั้นบนสุดนะฮะโอ้เพื่อนบ้านคือทุกคนที่ไม่ใช่ตัวท่านอันนี้คือเพื่อนบ้านนะฮะคราวนี้เนี่ยการที่เราจะรักเพื่อนบ้านของเราได้เนี่ยเราควรจะแสดงออกด้วยการที่เราจะมีอยู่ในพันธสัญญาร่วมกับเขาแล้วก็ให้พระเจ้าอยู่กับพี่น้องในชีวิตของเราผมเรียกว่าวงแห่งความรักผู้อื่นอยากให้พี่น้องดูวงนี้นิดนึงผมเรียกมันว่าวงแห่งความรักผู้อื่นเวลาที่เรามองคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเองนะฮะที่ไม่ใช่ตัวเราเองมองคนอื่นเนี่ยผมจะมีวงแบบนี้หมายความว่ายังไงการเรียงลำดับความสัมพันธ์ในความรักของท่านเนี่ยที่มีต่อผู้อื่นเนี่ยควรจะเริ่มต้นด้วยคู่สมรสหรือคนที่เป็นสามีภรรยาของท่านให้ลำดับความสำคัญกับเขาเป็นลำดับต้นๆของชีวิตหลังจากนั้นแล้วเนี่ยลำดับความสำคัญก็ขยายวงออกไปก็คือครอบครัวครอบครัวของเราครอบครัวที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกของเราญาติของเราแล้วค่อยๆขยับวงออกไปเรื่อยๆขยับวงออกไปเรื่อยๆผมไม่ได้หมายความว่าความรักของท่านจะน้อยลงแต่ผมกำลังจะหมายความว่าท่านให้ลำดับความสำคัญกับกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านและขยายวงไปเรื่อยๆต่อมาครับพอเป็นจากครอบครัวแล้วก็ไปสู่พี่น้องคริสเตียนไปสู่พี่น้องคริสเตียนที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ก็คือเป็นคริสตจักรท้องถิ่นที่เราเรียกว่าคริสตจักรท้องถิ่นหลังจากนี้ก็มีพี่น้องคริสเตียนอีกมากมายที่เป็นคริสตจักรสากลที่อยู่กับเราทั่วประเทศเลยในประเทศของเราบางทีอยู่ในต่างประเทศเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เหมือนกันความรักของท่านก็จะต้องอยู่ไปถึงกับคนเหล่านี้ด้วยแล้วต่อมาครับคือคนทั่วไปหมายความว่าอย่างไรคือทุกคนที่ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนที่ไม่ใช่คริสเตียนคือความรักที่เราต้องไปสู่คนเหล่านี้ไปสู่เขาด้วยและสุดท้ายก็คือศัตรูหลายต่อหลายครั้งความรักคนอื่นเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในหัวใจของเราบางครั้งบางคนเราให้ลำดับความสำคัญผิดเราให้ลำดับความสำคัญอยู่ที่คนทั่วไปบ้างคริสเตียนพี่น้องคริสเตียนบ้างแต่เราลืมคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเราลืมคนที่หลายต่อหลายครั้งบางทีเราลืมคนที่เป็นคู่สมรสของเราที่เราต้องให้ความสำคัญของกับเขาแล้วก็รักเขาอย่างสุดหัวใจของเราการที่เราจะมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ได้เราจำเป็นครับที่จะต้องมีความรักกับพระเจ้าใกล้ชิดพระองค์ความรักกับผู้อื่นและสุดท้ายก็คือความรักต่อตัวของเราเองรักตัวเองพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะคริสเตียนรักตัวเองยังไงคริสเตียนรักตัวเองโดยการยอมรับตัวเองยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าเพื่อดำเนินชีวิตตามสัจธรรมของพระเจ้าหลายหลายครั้งพอเราดำเนินชีวิตเรารู้สึกว่าเอ๊ะพอเราเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยเราชอบมีพระคัมภีร์ว่าให้เราปฏิเสธตัวเองปฏิเสธตัวเองแบกกางเขนตามพระคิดถูกต้องแต่พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รักตัวเราเองพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังจะอธิบายให้เราเข้าใจว่าเราปฏิเสธความต้องการของเราแล้วมอบให้กับพระเยซูแล้วนั่นเองเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจถึงความหมายของคำว่ารักตัวเองก็คือการที่เราจะยอมรับตัวเราเองให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
และดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดสอนเราสิ่งนี้แหละจะทำให้เราสามารถที่จะรักตัวเองได้ความรักตัวเองไม่ได้หมายความว่าโอ้วันนี้ฉันจะอยากจะทานบุฟเฟ่ก็ลงไปทานบุฟเฟ่เลยตอนเที่ยงคืนสั่งหมูกระทะมากินตลอดเวลาทุกวันทุกวันเพราะว่าฉันรักตัวเองอยากจะดูแลตัวเองให้ดีวันนี้หิวก็ตามใจปากเลยไม่สนละหมอเหมอว่าไงไม่รู้ตอนนี้ความต้องการมันเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่เรียกว่ารักตัวเองอันนี้น่าจะทำร้ายตัวเองมากกว่าเอาไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่าให้เรามีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการรักตัวเองที่ไม่ถูกต้องการรักตัวเองที่ถูกต้องก็คือการที่เราเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังเดินตามพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเรามีอยู่2สิ่งที่จะเป็นสิ่งที่บอกว่าเรารักตัวเองได้ก็คือว่า1คือเราเป็นอยู่ตามพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นอย่างไรในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตพระเยซูทรงเป็นความทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตดังนั้นเองเนี่ยเราจะมาถึงพระเยซูได้เนี่ยเราก็ต้องดำเนินชีวิตตามพระองค์และยินดีให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเราในการดำเนินชีวิตด้วยอย่างต่อมาคือเราต้องปรารถนาครับที่เราจะรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเยซูในชีวิตของเราสองใหญ่นะครับคือพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตในยอห์นบทที่14ข้อ6ถึง7บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราถ้าพวกท่านรู้จักเราแล้วท่านจะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านจะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์พระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางพระเยซูเท่านั้นดังนั้นเองเนี่ยเราที่เป็นคริสเตียนทุกคนที่นี่เราเองที่จะต้องเรียนรู้จักที่จะเชื่อมต่อกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์พี่น้องทุกคนต้องสามารถที่จะเชื่อมต่อกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูในชีวิตของท่านได้แล้วเราจะสามารถทำได้อย่างไรที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับพระเจ้าในชีวิตของเราได้มีอยู่2สิ่งที่ทำช่วยให้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า attune attune มีความหมายว่าปรับเข้าหาหรือทำให้สอดคล้องปรับเข้าหาหรือทำให้สอดคล้องมีอยู่สองภาพที่อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสเห็นเพื่อที่เราจะสามารถปรับเข้าหาพระเจ้าได้ในชีวิตของเราอันที่หนึ่งก็คือรับการปั้นโดยพระเจ้ารับการปั้นโดยพระเจ้าพี่น้องชีวิตของเราที่เราเกิดมาตั้งแต่เราเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยมีบางอย่างหลอมรวมมาเป็นตัวท่านใช่ไหมท่านถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งต่างๆรอบตัวท่านจากตัวท่านเองจากครอบครัวของท่านจากคนที่อยู่ข้างๆท่านหลายอย่างเหมือนกับเป็นสิ่งที่ปั้นเราขึ้นมาให้เราเป็นเราในวันนี้ฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วการที่เราจะสามารถที่จะคอนเนคกับพระเจ้าได้เนี่ยเราต้องให้พระเจ้าปั้นเราขึ้นมาใหม่พระเจ้าจะทรงปั้นท่านหลายสิ่งหลายอย่างจะเป็นเหมือนเป็นชีวิตใหม่ที่ท่านถูกปั้นขึ้นในพระเจ้าเมื่อเรามีโอกาสมารู้จักกับพระเจ้านิสัยใหม่บางอย่างที่เราไม่เคยมีมาก่อนพระเจ้าจะปั้นเราขึ้นมาบางคนเป็นคนที่ขี้โมโหที่ฉุนเฉียวพระเจ้าทรงปั้นความปราณีขึ้นมาในชีวิตของท่านพระเจ้าทรงปั้นความอดทนขึ้นมาในชีวิตของท่านอันนี้คือสิ่งที่เราปรารถนาและยอมรับให้พระเจ้าเข้ามาสร้างท่านทีละนิดทีละนิดในชีวิตของท่านเราทุกคนที่นี่เป็นเหมือนภาพที่เห็นบนจอนั้นเราเป็นเหมือนดินเหนียวที่เราจะต้องยอมให้พระเจ้าปั้นท่านต้องยอมให้พระเจ้าปั้นชีวิตของท่านถ้าท่านขัดขืนเหมือนดินมันแข็งมันก็จะไม่สามารถปั้นขึ้นมาเป็นแจกันที่สวยงามได้ดังนั้นเราเองต้องเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้าปั้นแต่งชีวิตของเราตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจเราเองไม่ใช่ว่าอ๋อฉันอยากเป็นคนแบบนี้ผมเคยเจอพี่น้องคริสเตียนบางท่านบอกว่าอ๋อฉันอยากเป็นคริสเตียนแบบนี้อ๋อฟังดูดีฉันจะเป็นคริสเตียนแบบของฉันนี่แหละแบบเนี้ย my way พี่น้องครับ
อาจจะฟังดูแล้วดูดีเหมือนเรามีสไตล์ของเราเองใช่ไหมเรามีแนวทางของเราเองใช่ไหมโอ้คนอื่นเขาเป็นยังไงไม่รู้อ่ะแต่ฉันจะเป็นแนวทางนี้ฉันจะเป็นคริสเตียนแบบนี้ในแบบที่ฉันชอบในแบบที่ฉันอยากจะเป็นพี่น้องครับถ้าเราไม่ยอมรับการทรงปั้นแต่งที่มาจากพระเจ้าเราจะไม่สามารถให้พระเจ้าจะไม่สามารถปั้นแต่งชีวิตของท่านได้ให้เหมือนอย่างที่พระองค์ต้องการสิ่งสำคัญคือเราต้องยอมให้พระเจ้าเข้ามาปั้นแต่งภาพที่สองที่จะบอกให้เราเข้าใจก็คือว่าการปรับจูนโดยพระเจ้าปรับจูนหรือว่าจูนเวลาที่พี่น้องเห็นนักดนตรีขึ้นมาเล่นดนตรีนะฮะเกือบจะทุกชิ้นเลยเนี่ยต้องมีการปรับจูนเสียงให้ตรงเสียงจะต้องตรงกันสอดคล้องกันแม้กระทั่งกลองที่เห็นอยู่นี้เนี่ยก็ต้องมีการปรับจูนด้วยผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะไม่นานมานี้ว่าอ๋อเขาต้องมีการขันกลองด้วยเนาะให้เสียงมันได้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะบ้านผมมันมีกีตาร์อยู่หลายตัวอย่าถามว่าเล่นเก่งไหมนะฮะมีกีตาร์อยู่ทุกๆครั้งก่อนจะเล่นเนี่ยผมก็จะต้องเอากีตาร์มาแล้วก็ตั้งสายนะฮะตั้งสายให้เสียงมันตรงเสร็จแล้วเนี่ยพอตั้งเสียงตรงปุ๊บเนี่ยผมก็เล่นกีตาร์แล้วผมก็เก็บกีตาร์เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่มีลูกเล็กๆเนี่ยผมก็ตัดสินใจซื้อกีตาร์แล้วก็ซื้อเคสที่เป็นเคสแข็งเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวลูกจะเล่นกีตาร์ผมแล้วก็กีตาร์ลงมาพังอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีความกังวลก็เลยติดนิสัยซื้อกีตาร์ที่มีเคสแข็งแล้วก็ใส่ไว้ในเคสตลอดเวลาเลยไม่มีใครไปยุ่งกับมันพอผ่านไปสักพักนึงเนี่ยผมก็หยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นสิ่งที่ผมเจอก็คือว่าเสียงมันเพี้ยนอะทั้งที่ผมก็ไม่ได้มีใครไปโดนมันเลยนะไอ้กีตาร์ก็อยู่ในกระเป๋าอะมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันอาจจะด้วยความหย่อนยานของสายด้วยอะไรสักอย่างนึงมันเพี้ยนไปเองสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมเข้าใจบางอย่างว่าหลายต่อหลายครั้งในชีวิตคริสเตียนบางทีเราอยู่เฉยๆเรามีความรู้สึกว่าเราก็โอเคแล้วนะแต่วันหนึ่งถ้าพระเจ้าเรียกท่านใช้ท่านวันนั้นแหละที่ท่านจะต้องถูกปรับจูนใหม่แม้ท่านมีความรู้สึกว่าเราถูกเปลี่ยนบางอย่างมาแล้วเราเปลี่ยนบางอย่างมาแล้วแต่ว่าทุกๆครั้งที่ผมหยิบกีตาร์ขึ้นมามันก็ต้องจูนให้เสียงมันตรงอีกครั้งนึงมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราที่ต้องการปรับต้องการขันให้แน่นเพื่อเราจะตรงกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการหรือตรงกับพระวจนะของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์สิ่งนี้จะช่วยเราเมื่อเราเรียนรู้ไม่มีใครสักคนที่นี่ครับที่สมบูรณ์แบบแล้วรวมทั้งผมเองด้วยเราก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเรามีหลายสิ่งให้เปลี่ยนแปลงเสมอดังนั้นเองเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องให้พระเจ้าเข้ามาจูนชีวิตของท่านจูนชีวิตของท่านอะไรที่มันเอียงออกไปปรับให้มันตรงกับน้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตของท่านอันที่3ครับพระเยซูคือความจริงที่มาปลดปล่อยพระเยซูคือความจริงที่มาปลดปล่อยเราเห็นในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ17ถึง21ผมจะอ่านข้อ18เป็นต้นไปนะครับบอกว่าพระวิญญาณขององค์ผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศปีอิสรภาพแก่พวกเฉลยประกาศแก่คนตาบอดที่จะให้เห็นได้ปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปีโปรดปรานขององค์ผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์ทรงหยิบม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่และทรงประทับลงและตาของทุกคนที่อยู่ในธรรมศาลาก็จ้องดูพระองค์พระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าพระคัมภีร์ตอนนี้พวกท่านได้ยินกับหูที่ท่านได้ยินกับหูก็สำเร็จแล้วในวันนี้สิ่งที่พระเยซูกำลังจะบอกเราก็คือว่าพระองค์ได้มาปลดปล่อยเราแล้วปลดปล่อยเราแล้วจากออกจากพันธนาการออกจากความบาปในชีวิตของเราดังนั้นเองเราทุกคนที่นี่จึงสามารถที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าได้แล้วพันธนาการที่เราเผชิญอยู่ที่เรายังติดค้างในตัวเราอยู่นั้นสามารถที่จะพระเยซูสามารถที่จะปลดปล่อยท่านได้ในวันนี้
ท่านต้องคาดหวังกับพระเจ้าพี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านต้องคาดหวังการปลดปล่อยของจากพระเจ้าในค่ายครั้งนี้ครับท่านต้องมีความคาดหวังมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าว่าวันนี้ค่ายครั้งนี้พระองค์จะทรงโปรดเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราในสิ่งที่เรายังติดอยู่ในสิ่งที่เรายังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามนิสัยบาปบางอย่างเราต้องขอพระเจ้าช่วยอย่าเป็นเหมือนเดิมหลังจากจบค่ายนี้ไปแล้วพี่น้องจงตั้งใจกับพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ตั้งใจกับพระเจ้าที่จะเราจะปรับจูนของตัวเราของเราเองให้ตรงกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการตั้งใจที่จะให้พระเจ้าสร้างชีวิตของเราขึ้นใหม่ในทางของพระองค์มีหลายต่อหลายสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดเข้ามาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในยอห์นบทที่8ข้อ31ถึง32กล่าวไว้ว่าพระเยซูจึงตรัสกับยิวที่วางใจในพระองค์ว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคำสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้และพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยสัจจะในที่นี้ก็คือความจริงก็คือองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์พระเยซูเท่านั้นแหละที่ทำให้เราสามารถที่จะเป็นไทยได้อย่างแท้จริงหลุดออกจากปัญหาที่เราเผชิญหลุดออกจากนิสัยบาปที่เรามีหลุดออกจากความไม่น่ารักของเราที่เราเป็นไม่มีใครบนโลกสามารถที่จะมีพลังเพียงพอมีอำนาจเพียงพอที่จะช่วยให้ท่านหลุดออกจากปัญหาของท่านได้ท่านต้องไว้วางใจพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านท่านต้องยินดีเป็นดินที่อ่อนนุ่มที่พระเจ้าเข้ามาปั้นแต่งได้ตามน้ำพระทัยพระองค์และนี่คือสิ่งที่เราทุกคนที่นี่คาดหวังด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับท่านทุกคนนะครับการที่เราจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือดำเนินชีวิตได้ในทางพระเจ้าหรือสามารถที่จะคอนเน็กต์หรือเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้นั้นเนี่ยพระธรรมในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1ถึง2บอกว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณของท่านอย่าลอกเลียนแบบคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าและจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมพี่น้องที่รักถ้าท่านปรารถนาที่จะเป็นท่านในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดจงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าไม่มีใครรู้ว่าเราจะดีที่สุดได้ยังไงโยนพระเจ้าที่สร้างท่านมาพระองค์รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พระองค์ทรงปั้นท่านไว้และตั้งใจให้ท่านเป็นในอาณาจักรของพระเจ้าเราเองต้องยินดีให้พระเจ้าใช้ยินดีให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและปรับตัวเราให้เข้ากับน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วนี่แหละเราจึงสามารถที่จะได้เจอสิ่งที่ดียอดเยี่ยมในชีวิตของเราได้พี่น้องที่รักถ้าเราไม่ยินดีที่จะถวายตัวของเราหรือให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราก็จะเป็นคริสเตียนที่ดื้อๆนิดนึงมีความดื้อเล็กๆบางครั้งเรารู้สึกว่าดื้อๆนี่ก็น่ารักดีนะพระเจ้าก็รักท่านแหละพี่น้องท่านดื้อพระเจ้าก็รักท่านเหมือนเดิมแหละแต่พระเจ้าปรารถนาให้ท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยความรักที่ท่านมีกับพระองค์และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของท่านเพื่อให้ท่านได้รู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตในทางของพระองค์อย่างดีเราต้องเรียนรู้ที่จะถวายชีวิตให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราพี่น้องครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นจากข้างในหัวใจของท่านที่จะถวายชีวิตให้กับพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเมื่อท่านเริ่มจากข้างในจะออกมาเป็นการกระทำของท่านเองพฤติกรรมของท่านจะเริ่มเปลี่ยนจะเหมือนกับคำพยานมาสักครู่ของคุณบอมเมื่อรับพระเจ้าเข้ามาอยู่ในหัวใจของเขาพฤติกรรมภายนอกเริ่มเปลี่ยนเขาเริ่มไม่ไปเที่ยวแล้ว
เขาเลิกบุหรี่เขาเลิกเหล้าอันนี้คือสิ่งที่มันสะท้อนออกมาจากชีวิตที่เขายอมพระเจ้าเหมือนกันถ้าเราทุกคนที่นี่ยอมพระเจ้ายอมให้กับพระองค์ข้างในเราจะเริ่มเปลี่ยนก่อนแล้วมันจะออกมาเป็นการกระทําที่สะท้อนให้คนมากมายเห็นชีวิตของเราว่าเราเปลี่ยนจริงๆใช้เวลาครับแต่ว่าถ้าท่านตั้งใจกับพระเจ้าสิ่งนั้นจะสัมผัสได้จากคนรอบข้างของท่านจากคนในครอบครัวของท่านจากเพื่อนๆของท่านในที่ทำงานเขาจะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราได้เพราะพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราจากภายในดังนั้นเองเนี่ยนี่คือหลักการพระวจนะของพระเจ้าที่ทำให้เราเข้าใจว่าการที่เราจะเชื่อมต่อกับพระเยซูคริสต์ทำได้อย่างไรเราต้องรู้จักที่จะรักพระเจ้ารักผู้อื่นรักตัวเราเองเรียนรู้ที่จะปรับจูนตัวเองยอมให้พระเจ้าเข้ามาปั้นแต่งชีวิตของเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาจูนเราทีละนิดจูนเราทีละนิดให้เราตรงกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการผมมาถึง2ใหญ่แล้วนะฮะคราวนี้จะไปสู่ภาคเค้าเรียกแอปพลิเคชันและภาคประยุกต์แล้วนะฮะชีวิตคนเราเนี่ยได้รับการสร้างเขาบอกว่ามีจากดร.เกรกอรีเนี่ยเจนส์เนี่ยได้มีโอกาสที่จะให้นิยามของคนการพัฒนาชีวิตของคนไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าการพัฒนาชีวิตมาจากองค์ประกอบ5อย่างนั่นหมายความว่าการที่เราจะเป็นเราในวันนี้เนี่ยดร.เกรกอรีเนี่ยบอกไว้ว่ามีอยู่5ส่วนที่เชื่อมต่อตัวเราทําให้เราเป็นเราในวันนี้ก็คือ1ก็คือเรื่องจิตวิญญาณจิตใจคือความคิดอารมณ์หรือว่าเรื่องของความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์อันที่3คือเรื่องของความคิดอันที่4คือร่างกายอันที่5ก็คือความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยทําให้เราเป็นเราในวันนี้แล้วเมื่อเราเป็นเราในวันนี้เนี่ยเราแต่ละคนก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆตามเวลาที่เราค่อยๆรู้จักพระเจ้าหรือตามเวลาที่เราค่อยๆโตขึ้นผ่านร่างกายของเราในหนังสือ Life Model นะฮะหรือว่าต้นแบบชีวิตได้มีโอกาสที่จะอธิบายคนนะฮะการเติบโตของคนไว้เป็นช่วงๆทั้งหมดประมาณ5ช่วงนะครับโดยที่พี่น้องบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในไม่ได้มีบางช่วงถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้แต่งงานแต่ว่าแม้เราไม่ได้มีประสบการณ์ตรงแต่เราก็มีประสบการณ์ร่วมได้เช่นกันในหนังสือนะครับ Life Model เนี่ยได้มีโอกาสอธิบายไว้ว่าแบ่งช่วงอายุของคนในการเติบโตเนี่ยเป็น5ช่วงช่วงที่1ก็คือว่าแรกเกิดจนถึง3ปีช่วงที่2นะเค้าเรียกว่าวัยทารกช่วงต่อไปเค้าเรียกว่าวัยเด็กนะครับ4ปีถึง12ปีวัยผู้ใหญ่คือ13ปีจนถึงแต่งงานแล้วก็วัยพ่อแม่นะครับก็คือช่วงที่เราเริ่มมีลูกแล้วนะครับแล้วก็วัยสุดท้ายก็คือวัยอาวุโสนะครับเมื่อลูกเราโตขึ้นแล้วนะครับช่วงอายุที่เขาแบ่งไว้เนี่ยทั้งหมด5ช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ว่าเด็กหรือคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลานั้นเดี๋ยวพี่น้องจะค่อยๆเข้าใจผมไปเรื่อยๆนะฮะวัยเด็กวัยแรกเกิดเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องพึ่งพาคนอื่นต้องให้คนอื่นเข้ามาดูแลเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับ0ถึง3ขวบเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะกินนมเองได้โออาจจะมีเด็กบางคนที่สามารถถือขวดนมเองได้พี่น้องเคยเจอใช่ไหมฮะคนที่เป็นพ่อแม่หลายคนเคยเจอลูกบางคนเด็กๆเลยนะพอเราเอานมใส่ปากปั๊บถือเองได้เลยโอ้โหมีความสามารถในการถือขวดนมกินจนหมดเกลี้ยงเลยทําได้นะฮะเด็กทําได้แต่เขาชงนมเองไม่ได้เนาะเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้แต่เขาอาจจะสามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้อันนี้คือวัยเด็กวัยต่อมาเขาเรียกว่าวัยทารกนะครับต่อมาคือวัยเด็กเนี่ยคือ4ถึง12ปีคือเป็นวัยที่เขาเริ่มที่จะพึ่งพาตัวเองได้แล้วเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองได้พัฒนาความสามารถของตัวเองเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับคนอื่นให้เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับสิ่งยากๆได้อันนี้เขาเรียกว่าวัยเด็กต่อมาคือวัยผู้ใหญ่ก็คือคนที่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นกลุ่มได้นะฮะเป็นกลุ่มได้เข้าใจว่าโอเคเราอยู่เป็นกลุ่มเป็นพวกเราแล้วนะฮะมีความเป็นกลุ่มก้อนได้ดูแลตัวเองได้รับผิดชอบต่อสังคมได้วัยพ่อแม่ก็คือมีลูกวัยอาวุโสก็คือวัยที่ลูกโตแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมผู้ใหญ่บางท่านทำตัวเหมือนเด็ก
คยสงสัยไหมหลายต่อหลายครั้งถ้าเราเติบโตตามวัยของเราทารกสู่เด็กสู่ผู้ใหญ่ถ้าใครแต่งงานก็สู่วัยที่คุณพ่อแม่มีลูกแล้วก็ลูกโตเอ๊ะทำไมถึงมีผู้ใหญ่ที่ทำตัวเหมือนวัยเด็กถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ทำตัวเหมือนวัยทารกเป็นยังไงก็คือเขาจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองได้ผู้ใหญ่ที่ทำตัวเหมือนเด็กก็คือเขาต้องการที่จะไม่สามารถที่จะตัดสินใจคือร่างกายเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ร่างกายเป็นผู้ใหญ่แต่อารมณ์และความคิดยังอยู่ในวัยเด็กอยู่อารมณ์และความคิดยังไม่สามารถที่จะแยกแยะออกได้ว่าอ๋ออันนี้คือกลุ่มทำเพื่อสังคมทำเพื่อส่วนรวมอ๋อจะสังเกตแต่ตัวเองรับแต่ตัวเองเอาแต่สิ่งที่ตัวเองจะได้เข้ามาในชีวิตของเราทำไมมนุษย์เราถึงไม่สามารถที่จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับขั้นที่มันควรจะเป็นได้สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะฮะผมเข้าใจว่าหลายท่านเป็นหมอนะครับผมก็ไม่ใช่หมอซะด้วยนะฮะแต่เท่าที่เข้าใจแล้วก็ศึกษาข้อมูลมานะฮะคือว่าภาพต่อไปนะครับเป็นภาพของเซลล์ประสาทคือสมองของเด็กเมื่อเราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเราเผชิญบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเผชิญสิ่งที่กระทบกระเทือนในชีวิตของเราทําให้หลายครั้งเซลล์สมองบางอย่างของเราเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทําให้เราเลยไม่โตตามวัยที่เราควรจะเป็นเพราะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้เรารู้สึกขมขื่นรู้สึกไม่ได้ปลอดภัยรู้สึกว่าอยู่ในช่วงที่เราต้องต่อสู้ดังนั้นเองเนี่ยเมื่อเรารับการกระทบกระเทือนจากสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วเนี่ยมันเลยมีผลกับตัวเราในการดำเนินชีวิตในการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่เราควรจะเป็นทำให้หลายๆคนจึงไม่สามารถที่จะก้าวจากวัยที่เป็นเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ได้ในทางความคิดที่เขาควรจะเป็นมีบางอย่างมันบล็อกเขาอยู่มีบางอย่างทำให้เขาไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปในจุดที่เขาควรจะเป็นได้สิ่งนั้นคืออะไรปัญหาทางจิตวิญญาณความบาปเนี่ยทำให้การเติบโตสู่ชีวิตที่บริบูรณ์ไม่ได้เพราะมันมีความบาปบางอย่างที่เราเป็นและเราก็ทำอยู่เรื่อยๆในชีวิตของเราเมื่อจิตใจของเราเองเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยได้รับการบาดเจ็บจากความบาปทำให้เราไม่สามารถที่จะเติบโตตามวัยที่เราควรจะเป็นได้แบ่งได้เป็น2 ส่วนก็คือบาดเจ็บจากการที่ไม่ได้รับสิ่งที่ควรได้รับหลายต่อหลายครั้งเมื่อเราอยู่ในวัยเด็กเราอาจจะต้องควรได้รับการดูแลวัยทารกควรได้รับการดูแลจากคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลเราหลายต่อหลายครั้งเราอาจจะพลาดช่วงเวลานี้ไปทำให้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราทำให้ชีวิตของเราเลยไม่สามารถที่จะเติบโตขึ้นไปในวัยที่สมควรได้อันต่อมาก็คือว่าได้รับสิ่งที่ไม่ควรได้รับหรือถูกกระทำถูกทำร้ายให้บาดเจ็บเมื่อเราถูกมีประสบการณ์บางอย่างที่ไม่ดีในชีวิตของเราทำให้เรามีความรู้สึกว่าได้รับการบาดเจ็บเข้ามาในจิตใจของเราอาจจะเป็นการกระทำจากคนอื่นหรืออาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่หลอมรวมเป็นตัวเราในวันนี้ทำให้มันเกิดความบาดเจ็บที่อยู่ในจิตใจของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะเติบโตขึ้นไปสู่วัยที่ควรจะเป็นได้เราจะทำยังไงเราจะทำยังไงผมกำลังพาพี่น้องไปสู่เวิร์กช็อปแล้วนะฮะผมกำลังพาพี่น้องไปสู่เวิร์กช็อปแล้วนะครับขอเชิญทีมงานแจกกระดาษเลยนะครับซึ่งระหว่างทีมงานแจกกระดาษเนี่ยผมจะเล่าให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งก็คือว่าเราเป็นเราในทุกวันนี้ท่านเป็นท่านในทุกวันนี้ได้เนี่ยท่านผ่านอะไรมากมายในชีวิตของท่านมากมายในชีวิตของท่านสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าเรามาอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงอะไรหลอมรวมและสร้างท่านขึ้นมาจนถึงวันนี้
ท่านผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตของท่านเดี๋ยววันนี้เราจะมีโอกาสทำสิ่งนี้ด้วยกันแต่ละคนทำด้วยตัวเองนะฮะท่านต้องทีมงานจะแจกกระดาษให้ท่านนะครับเป็นกระดาษเปล่านะฮะแล้วก็ท่านต้องเตรียมปากกาหรือดินสอไว้ในมือของท่านนะครับปากกาหรือดินสอไว้ในมือของท่านนะครับสิ่งที่เราจะทำด้วยกันนะฮะทีมงานพอจะเปิดนาฬิกาจับเวลาได้ไหมฮะผมไม่มีนาฬิกาจับเวลาข้างหน้านะฮะครั้งนี้เนี่ยเราจะทำยังไม่ต้องรีบดูนะครับอ๋อเป็นกระดาษเปล่าใช่ไหมไม่มีอะไรให้ดูโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพี่น้องจะต้องรับกระดาษเปล่าก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูไปด้วยกันผมจะอธิบายว่าท่านต้องทำอะไรนะฮะและสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่เรากำลังจะเดินต่อไปนะครับตลอดค่ายในครั้งนี้ด้วยกันนะครับสิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้ก็คือเรากำลังจะเข้าสู่3ขั้นตอนในการปรับจูนตัวเองให้เชื่อมต่อกับพระคริสต์เรากำลังจะเข้าสู่3ขั้นตอนในการปรับจูนตัวเองเข้าสู่เชื่อมต่อกับพระเยซูคริสต์โดยวันนี้เนี่ยผมจะทำขั้นตอนที่1กับพี่น้องนะครับขั้นตอนที่1กับพี่น้องขั้นตอนที่2และ3จะถูกทำผ่านค่ายในตลอดค่ายในครั้งนี้กับพี่น้องนะครับมีใครยังไม่ได้กระดาษไหมฮะทีมงานช่วยดูด้วยนะครับใครยังไม่ได้กระดาษยกมือขึ้นนะฮะผมเข้าใจว่าพี่น้องแจกแผ่นเดียวใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าใครต้องการเพิ่มเติมในอนาคตต้องการเพิ่มเติมนะครับก็ยกมือนะครับขอทีมงานได้นะฮะโอเคนะครับสิ่งที่เราจะทำกันก็คืออะไรครับผมจะเรียกกิจกรรมเวิร์กช็อปครั้งนี้เรียกว่า spiritual history นะฮะหรือว่าประวัติชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านประวัติชีวิตของท่านเองนะฮะประวัติชีวิตของท่านเองงานนี้ง่ายนะครับไม่ต้องดูใครฮะเพราะว่าเป็นประวัติของท่านเองกรุณาอย่าลอกกันบ้านเพื่อนนะฮะเอาคนนี้เขียนดีจังเลยขอลอกไม่ได้นะครับมันเป็นประวัติของท่านเองนะฮะทุกท่านต้องมีกระดาษในมือของท่านนะครับสิ่งที่เราจะทำกันคืออะไรนะฮะผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนเดี๋ยวจะให้เวลาพี่น้องทำหลังจากนี้นะครับอันที่หนึ่งนะครับเราจะเขียนเกี่ยวกับประวัติของตัวเราขอเชิญสไลด์เปลี่ยนด้วยนะครับโอเคเราจะเขียนเกี่ยวกับประวัติของตัวเราง่ายๆอย่างเช่นชื่ออะไรเกิดวันไหนอายุเท่าไหร่มีภรรยาหรือยังมีลูกหรือยังคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรนะฮะง่ายๆประวัติส่วนตัวของท่านสั้นๆเขียนง่ายๆนะครับพี่น้องสามารถที่จะเปิดดูในคู่มือได้ด้วยนะครับคู่มือนะครับจะอยู่ในหน้า19ครับหน้า19นะฮะเราจะเขียนทั้งหมด3ช่วงนะฮะอันที่1ก็คือเขียนประวัติตัวเองง่ายๆนะครับยังไม่ต้องลงรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะฮะแค่เขียนชื่อนามสกุลอะไรแค่นี้นะครับอันที่2นะครับเราจะแบ่งช่วงชีวิตของเรานะฮะของแต่ละท่านนะครับแบ่งช่วงชีวิตของท่านตามความเหมาะสมของท่านในหนังสือที่อยู่ในคู่มือพี่น้องหน้า19นะครับหน้า19เนี่ยเขาแบ่งไว้ให้แล้วก็คือช่วงเด็กช่วงอายุ13ถึง21ช่วงวัยพ่อแม่ช่วงวัยปัจจุบันอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างเฉยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่น้องจะต้องแบ่งตามช่วงชีวิตของท่านเองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะฮะตัวอย่างเป็นใครไปไม่ได้ครับผมเองนะครับแบ่งตามช่วงชีวิตของท่านและสุดท้ายก็คือว่าในแต่ละช่วงนั้นเนี่ยท่านจะเขียนทั้งหมด3หัวข้ออันที่1 high point ก็คือเหตุการณ์ที่ดีที่จดจำได้อันที่2 low point เหตุการณ์ที่ไม่สู้ดีนักเหตุการณ์ไม่ดีที่ท่านจดจำได้และสุดท้ายก็คือว่า hero ก็คือใครที่เป็น hero ของท่านในช่วงเวลานั้นนะครับฟังแล้วอาจจะดูยากผมจะขออนุญาตเล่าตัวอย่างตัวเองให้ฟังเพื่อให้พี่น้องเข้าใจว่าโอเคต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวพอฟังจบแล้วพี่น้องพอจะเริ่มเข้าใจแล้วพี่น้องค่อยเขียนนะครับนะผมครับชื่อบวรกิตติเวทานะครับวันเกิดอายุไม่บอกได้ไหมครับเขินฮะเขินนะฮะก็เลยขอไม่บอกแต่ท่านเขียนของท่านเองแล้วกันนะไม่ได้ให้ใครดูเนาะนะฮะภรรยาครับแนนครับแนนอยู่ข้างหลังนะฮะศิรินันท์นะครับมีลูกแล้วครับ
เด็กชายวรวินนะฮะน้องเจโน่นะครับมีคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรก็ใส่ลงไปนะครับไม่ใส่ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะเก็บไว้เป็นตัวอย่างของท่านเองนะครับผมแบ่งช่วงชีวิตของผมไว้หลายช่วงครับช่วงแรกคือวัยเด็ก6ถึง11ปีไฮพอยต์ของผมคืออะไรจุดที่เป็นจุดที่ผมแบบประทับใจก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยจะส่งผมไปที่ผมเรียกว่าเป็นโปโลคลับหรือว่าเป็นสถานที่ออกกำลังกายนะครับผมจะไปออกกำลังกาย6ถึง7วันต่อสัปดาห์ผมรู้สึกมีความสุขมากแล้วผมก็รู้สึกว่าชอบที่จะไปได้ไปเจอเพื่อนนะฮะแล้วก็ได้เล่นกีฬากับเพื่อนๆจุดที่เป็นจุดที่ไม่ค่อยดีโลว์พอยต์ก็คือว่าการเรียนไม่ค่อยดีครับตอนที่เป็นในวัยเด็กในช่วง6ถึง11ปีเนี่ยผมไม่ค่อยใส่ใจเรียนเท่าไหร่นะคะแนนผมก็จะอยู่ในจุดที่เรียกว่าคาบเส้นตลอดเวลานะครับบุคคลสำคัญครับที่มีอิทธิพลในชีวิตหรือฮีโร่ของเราก็คือคุณพ่อคุณพ่อก็จะเป็นฮีโร่ของผมในการดำเนินชีวิตเสมอนะครับช่วงต่อไปนะครับก็คือช่วง11ถึง19พี่น้องไม่จำเป็นต้องแบ่งช่วงชีวิตเหมือนผมนะเอาที่เป็นช่วงของท่านที่ท่านสามารถจดจำได้อันนี้เป็นตัวอย่างของผมนะฮะช่วงในมัธยมปลายของผมเนี่ยในช่วงที่ผมอายุ11ถึง19เนี่ยhigh point คืออะไรก็คือว่าผมได้มีโอกาสคุณพ่อส่งผมไปที่นิวซีแลนด์ครับไปเรียนซัมเมอร์ที่นู่นโอ้โหรู้สึกสนุกมากแล้วก็ยังจดจำได้ถึงวันนี้เลยแล้วก็ในช่วงนั้นเองนะครับผมมีโอกาสเป็นคริสเตียนมารู้จักกับพระเจ้าแล้วก็ผมมีประสบการณ์พิเศษที่พระเจ้าให้ผม2อันที่ผมจำได้ไม่เคยลืมก็คือว่าผมมีโอกาสมารู้จักกับพระเจ้าแล้วใช่มั้ยฮะผมก็อธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าช่วงนั้นเนี่ยน้องก็ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วน้องชายที่เคยนอนอยู่ห้องเดียวกันผมก็เลยอยู่ห้องผมคนเดียวผมก็เลยวันนึงผมตั้งใจว่าผมจะอธิษฐานจนเจอพระเจ้าช่วงนั้นใช้ความเชื่อมากนะบอกว่าจะไม่หยุดอธิษฐานเลยถ้าเกิดวันนี้ไม่เจอพระเจ้าตอนนั้นยังไม่รู้นะครับว่าถ้าเจอพระเจ้าจะเป็นยังไงนะฮะอธิษฐานไปด้วยความงงๆของผมนี่แหละนะฮะพระคัมภีร์ก็ไม่รู้เท่าไหร่อธิษฐานไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าร้องเพลงแล้วก็รู้สึกว่าน้ําตาก็เริ่มไหลออกมาไหลมาสัมผัสพระเจ้าในชีวิตอย่างมากแล้วก็พอร้องอธิษฐานไปแล้วก็น้ําตาก็ไหลแล้วผมก็ลืมตาขึ้นมาผมก็เห็นเงากางเขนพาดอยู่ข้างหน้าผมเป็นเงากางเขนบนร่มเลยนะฮะที่พาดอยู่ตรงหน้าผมเลยก็ตกใจมากแล้วก็แบบโอ้โหขนลุกแล้วก็แบบเฮ้ยพระเจ้ามาพระเจ้าฟังเราอยู่พอเช็ดตาเช็ดอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้เห็นว่ามันเป็นแสงที่เป็นแสงสว่างจากถนนที่พาดผ่านหน้าต่างเข้ามาทําให้เกิดเป็นเงากางเขนที่อยู่ข้างหน้าผมแต่วินาทีแรกที่ผมลืมตามาผมเห็นเป็นรูปกางเขนพระเจ้าใช้บางอย่างทําให้เราเกิดความมั่นใจเกิดความรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราอีกเหตุการณ์นึงครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมอธิษฐานอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะฮะอธิษฐานไปเรื่อยๆถึงจุดนึงคือสมัยก่อนผมจะไม่มีเวลาหยุดนะฮะผมจะไม่บอกวันนะผมจะอธิษฐาน10นาที15นาทีไม่มีนะก็อธิษฐานไปเรื่อยๆอธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าห้องมันเขย่านะฮะเหมือนอาจจะคล้ายๆกิจการวันที่2คือเหมือนกับห้องมันเขย่าอย่างรุนแรงแล้วผมก็มองไปที่หน้าต่างข้างนอกแล้วผมก็เห็นว่าอ๋อใบไม้นี่นิ่งไม่ขยับเลยไม่มีลมอยู่ข้างนอกเลยแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เคลื่อนไหวในห้องที่ผมอธิษฐานอยู่คือห้องนอนของผมเองอันนี้คือประสบการณ์ที่พระเจ้าให้ผมทำให้ผมเกิดความมั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่กับผมในเวลานั้นอันนี้คือเป็น high point นะฮะจุดที่ดีอีกอย่างนึงคือว่าได้เป็นหัวหน้า LG หรือเป็นหัวหน้าแคร์ในช่วงเวลานั้นนะครับมีเหมือนกันครับเหตุการณ์ที่เป็น low point ในช่วงนั้นก็คือว่ามีปัญหาการเงินที่บ้านที่บ้านมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากงานบางอย่างที่ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและอีกสิ่งนึงที่เป็นโลว์พอยต์ก็คือว่าตอนที่ผมมีโอกาสที่จะย้ายออกจากมหาวิทยาลัยเข้าสู่ไม่ใช่ครับจากมัธยมเข้าสู่มหาวิทยาลัยช่วงนั้นเนี่ยผมก็รับใช้พระเจ้าเป็นหัวหน้า LG อยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนตอนที่เราไปสู่มหาลัยเนี่ยมันขาดช่วงการรับใช้เราไม่ได้สร้างผู้นำขึ้นมาเป็นรุ่นต่อไปอย่างรวดเร็วเพียงพอทำให้พอผมไปสู่มหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยโรงเรียนนี้ที่เคยมีผู้เชื่ออยู่20คน30คนเหลือ0เลยโอ้เป็นความเศร้าใจมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าโอ้เป็นจุดที่คล้ายๆเป็นตราบาปเล็กๆในหัวใจของเรานะฮะก็เป็นโลว์พอยต์
ในชีวิตของเราคนที่มีอิทธิพลคนแรกในชีวิตของเราในตอนช่วงนั้นก็คือพี่เลี้ยงนะครับผู้นำที่มาคอยดูแลเรานะฮะสไลด์นะครับเปลี่ยนด้วยนะฮะมาคอยมาดูแลเรานะครับต่อมานะครับคือช่วงต่อไปคือช่วงแต่งงานก็คืออ๋อไม่ใช่นะครับต่อไปคือช่วงที่เข้ามหาวิทยาลัยนะครับช่วงอายุ19ถึง25ปีช่วงนั้นคือไฮพอยต์คืออะไรครับได้มีโอกาสที่จะไปร่วมรับใช้ใน ABAC นะฮะอีกหน้าหนึ่งนะฮะสไลด์ครับอีกหน้าหนึ่งครับผมได้มีโอกาสรับใช้ที่ ABAC นะครับแล้วก็เรียนจบเป็นญาตรีโหรู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่าก่อนเรียนจบนี่ก็รีไทร์ไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสพบกับแนนตอนนั้นยังเป็นไฮพอยต์นะแต่ยังไม่ได้แต่งงานพบกับแนนที่มหาวิทยาลัยนะครับมีจุดโลว์พอยต์เหมือนกันฮะมีช่วงเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยก็มีช่วงนึงที่ผมหลงหายไปกับพระเจ้าหลงหายไปก็เพราะว่าก็เรื่องความสัมพันธ์นี่แหละฮะไม่ใช่กับแนนเนาะกับอีกคนนึงฮะจะไปคบกับแฟนอีกคนนึงนะฮะแล้วก็เดินหนีออกไปจากโบสถ์เลยอันนี้ก็เป็นจุดโลว์พอยต์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นแล้วก็ก่อนที่จะเข้า ABAC เนี่ยผมเรียนหอการค้ามาก่อนผมเรียนไม่จบนะฮะผมถูกรีไทร์จากหอการค้านะครับแล้วก็เจออุบัติเหตุผมผ่านอุบัติเหตุใหญ่ในชีวิต1ครั้งนะครับก็คือว่ารถชนนะฮะถ้าพี่น้องเห็นหน้าผมใกล้ๆพี่น้องก็หลายคนไม่ได้สังเกตเนาะผมผ่านการผ่าตัดทั้งหมด9ชั่วโมงนะฮะเย็บทั้งหมด 1,000 กว่าเข็มหมอผ่าตัดนะฮะที่เข้ามาดูแลผม3ชุดชุดละ3คนคนละ3ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับวันนั้นที่ผมรถชนผมจำได้เลยว่าผมบอกกับตัวเองว่าจะตื่นหรือจะหลับจะตื่นหรือจะหลับผมบอกว่าตื่นแล้วกันตื่นก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลคือผมก็เดินไปหามอเตอร์ไซค์ที่เราเรียกกันเป็นไทยๆว่าไทยมุงมีคนมามุงเต็มเลยนะฮะแล้วผมก็พยายามจะมองหน้าตัวเองในกระจกก็เดินไปมองหน้าตัวเองในกระจกมองไม่เห็นครับเพราะว่าเลือดเต็มหน้าก็เลยพี่มอเตอร์ไซค์อยู่นี่ก็เลยนั่งซ้อนพี่ครับไปโรงพยาบาลข้างหน้าพี่เขาก็แชะอันนี้ไม่ใช่จุดบุหรี่สตาร์ทไม่ติดครับแชะมอเตอร์ไซค์สตาร์ทไม่ติดอยู่ 4-5 รอบพี่บอกใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลผมก็เลยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ไปนอนรอหมออยู่หลายชั่วโมงนะฮะโอเคอันนี้คือโลว์พอยต์ของเราในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใครที่มีอิทธิพลกับเราในตอนนั้นนะครับก็คือผู้นำคริสตจักรตอนนั้นเขาเรียกก็เป็น S2 กับสถาบัน E นะครับถ้าใครรู้จักเนาะก็ต่อมานะครับเป็นช่วงวัยทำงานคือช่วง 25-30 ไฮพอยต์ก็คือว่าสามารถจบปริญญาโทได้ขอบคุณพระเจ้านะครับเริ่มธุรกิจในครอบครัวนะฮะธุรกิจอันหนึ่งที่พ่อผมให้แนวทางมาแล้วเราก็ได้มีการเริ่มด้วยกันแล้วก็เริ่มคบกับแนนนะครับที่เป็นแฟนในตอนนั้นนะครับแล้วก็เริ่มก่อตั้งธุรกิจชื่อโบวินซิลเวอร์นะครับอันนี้คือไฮพอยต์เสร็จโลพอยต์คืออะไรครับเป็นหนี้ครับหนี้เยอะครับอันนี้คือโลพอยต์ครับตัวบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเราครับฮีโร่ก็คือช่วงนั้นคือผู้นำคิดจักนะฮะที่ดูแลเราในตอนนั้นต่อมาครับในช่วงแต่งงานครับ 30-32 ไฮพอยต์คืออะไรครับได้แต่งงานสิครับกับภรรยาของผมนะครับที่น่ารักของผมแนนนะฮะแล้วก็มีลูกหนึ่งคนชื่อเจโน่นะครับแล้วก็ช่วงไปฮันนีมูนครับโอ้โหมีความสุขมากนะครับแฮปปี้มากเลยนะฮะโลพอยต์คืออะไรครับเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีกฮะไม่ใช่หนี้จากตัวเองใช้จ่ายนะหนี้ธุรกิจนะฮะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็มีช่วงจังหวะโบสถ์แตกนะครับแล้วก็มี18หน้าล่อนเข้ามาในจุดช่วงที่ผมอยู่ฮันนีมูนพอดีนะฮะอยู่ฮันนีมูนก็นั่งอ่านจดหมายไปด้วยนะครับแล้วก็โลพอยต์อันนึงคือผมเริ่มผิดหวังกับผู้นำบางคนนะครับช่วงนั้นเนี่ยไม่มีฮีโร่ละไม่มีฮีโร่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นในชีวิตของผมละนะฮะแล้วก็ผิดหวังบางอย่างกับผู้นำแต่สิ่งนึงที่พระเจ้าสอนผมก็คือว่าทำให้เราเอาความหวังทั้งหมดที่เรามีไว้ที่พระเจ้าไม่ใช่ไว้ที่มนุษย์ไว้ที่พระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีต่อมานะครับในช่วง อายุ32ถึง45ก็คือช่วงที่ผมมีโอกาสที่จะย้ายมาอยู่ที่คริสตจักรที่กิจการนะครับแล้วก็ธุรกิจครับเริ่มดีขึ้นอันนี้คือไฮพอยต์นะเริ่มดีขึ้นนะครับผมได้มีโอกาสไปเทศนาที่วันอาทิตย์บ้างไปพันธกิจบ้างนะครับโลพอยต์ครับก็มีคุณแม่เนื่องจากว่าครอบครัวผมคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันนะฮะแล้วก็
็มีช่วงที่คุณแม่ก็กลับมาแล้วก็มีทะเลาะกันนิดหน่อยนะฮะมีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็เป็นโลว์พอยท์คนที่มีอิทธิพลกับเรานะฮะช่วงนั้นก็เริ่มที่จะฟังคำเทศนาผ่าน YouTube บ้างนะครับมีนักเทศนาปกป้องความเชื่อบางคนเราก็รู้สึกประทับใจเขาประทับใจในคำสอนของเขาก็เป็นฮีโร่ของเราในช่วงนั้นแล้วก็ในช่วงสุดท้ายก็คือตั้งแต่อายุ32ถึงปัจจุบันอ๋อดีนะเนี่ยไม่มีอายุสุดท้ายใช่ไหมครับไม่มีใครรู้เนาะก็ได้มีโอกาสไฮพอยต์ก็คือเป็นสบของที่กิจการรามคำแหงนะครับแล้วก็ได้เรียน ABTS Cornerstone ขอบคุณพระเจ้านะครับมันยังไม่มีโลว์พอยต์นะแล้วก็ยังไม่ได้มีฮีโร่ของเป็นพระเจ้ามั้งครับที่เป็นฮีโร่ของผมอันนี้คือประวัติของท่านไม่ใช่ประวัติของผมที่ผมเขียนมาแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยต่อไปพี่น้องต้องลงมือเขียนประวัติของตัวเองแล้วครับลงมือเขียนประวัติของตัวเองเราจะเขียนไว้ทำไมเราจะเขียนไว้ทำไมผมจะอธิบายเหตุผลก่อนเพื่อท่านจะได้เข้าใจว่าเราจะเขียนไว้ทำไมเหตุผลก็คือว่าเมื่อเราเขียนไปแล้วเราเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นว่าชีวิตเราเดินทางมายังไงในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในชีวิตของเรายาวสั้นแล้วแต่ท่านแต่ละช่วงเท่าไหร่แล้วแต่ท่านเมื่อท่านเขียนไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะเริ่มมองเห็นครับว่าชีวิตเราถูกสร้างมายังไงใครมีอิทธิพลในชีวิตของเราอะไรบ้างที่หล่อล้อมเรามาเป็นเราในวันนี้อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสเริ่มเขียนเลยนะฮะเริ่มเขียนเลยนะครับทีมงานครับเรามีเวลากี่นาทีครับเริ่มเขียนเลยนะครับพี่น้องต้องเขียนนะครับเพราะว่าพี่น้องจะต้องเอาไปแบ่งปันกันในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับไม่เขียนไม่ได้นะครับเริ่มเขียนเลยนะครับยี่สิบใช่ไหมครับโอเคเรามีเวลาทั้งหมด20นาทีนะครับก็เขียนเฉพาะเท่าที่เราดำเนินชีวิตมาถึงตอนนี้นะฮะเรามีเวลาทั้งหมด20นาทีนะครับพี่น้องครับพี่น้องไม่จำเป็นต้องเขียนละเอียดนะครับเขียนแค่หัวข้อก็พอสั้นๆเลยนะฮะอย่างเช่นมีแฟนนะตัวอย่างเริ่มธุรกิจอย่างเงี้ยนะเอาสั้นๆเลยเอาเป็นหัวข้อสั้นๆเลยนะครับสั้นๆเพราะว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าเรื่องอะไรท่านไม่ต้องเขียนละเอียดนะฮะท่านเอาหัวข้อสั้นๆเลยสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงที่ดีคือได้ไปเที่ยวเขียนเลยไปเที่ยวที่ไหนจบนะฮะสั้นๆนะครับถ้าใครมีคำถามยกมือได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยนะฮะThank you.
ขียนเสร็จแล้วไหมฮะขอดูมือคนที่เขียนเสร็จแล้วหน่อยครับโอเคงั้นขอดูมือคนที่ต้องการเวลาเพิ่มหน่อยครับต้องการเวลาเพิ่มโอเคนะครับเราจะรอสักคิวนะครับจะเห็นหลายท่านเริ่มเสร็จกันแล้วนะครับผมจะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับสิ่งที่พี่น้องจะต้องทำต่อไปจากสิ่งที่พี่น้องเขียนเป็นประวัติของพี่น้องนะฮะประวัติส่วนตัวของพี่น้องและพี่น้องต้องทำอะไรต่อไปพี่น้องสามารถดูได้ในคู่มือนะครับคู่มืออยู่ที่ในหน้า19นะครับหน้า19ตอนช่วงท้ายนะครับก็คือวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะฮะวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเราจะมีโอกาสที่จะอธิษฐานเช้าด้วยกันสำหรับคนที่พักอยู่ที่โรงแรมเดียวกันนะฮะสิ่งหนึ่งที่อยากให้พี่น้องทำก็คือว่าอยากให้พี่น้องแชร์เรื่องราวนี้กับคนในกลุ่มของท่านนะครับแชร์เรื่องราวนี้จากคนในกลุ่มของท่านโดยที่ว่ามีประมาณ 4-5 หัวข้อที่เราจะพูดและตอบคำถามด้วยกันนะฮะก็คือว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ท่านมีโอกาสที่จะกำหนดเวลาด้วยนะฮะว่าคนละ10นาทีหรือ15นาทีอย่างมากสุดนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะเวลาจะเลยนะครับเหตุการณ์อะไรครับคือเหตุการณ์สำคัญที่หล่อหลอมชีวิตของท่านมานะฮะหรือใครที่เป็นคนที่มีอิทธิพลที่สุดในชีวิตของท่านแล้วความจริงของพระเจ้ามีอิทธิพลอย่างไรในชีวิตของท่านบ้างในตอนนี้เห็นอะไรครับบนเส้นทางความเชื่อของตัวท่านเองและสุดท้ายอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆในระหว่างที่ท่านแบ่งปันกับคนใน LG ของท่านหนุนใจกันและกันและอธิษฐานเผื่อกันและกันในการเดินติดตามพระเจ้าไม่ว่าสิ่งที่เขาพูดกับเราอาจจะเป็นเรื่องดีบ้างเรื่องที่เขารู้สึกว่าเป็นโลพอยต์บ้างสิ่งหนึ่งที่พี่น้องใน LG ทำได้คืออธิษฐานเผื่อกันและกันบทเรียนเวิร์กช็อปในครั้งนี้
จะทำให้ท่านเห็นตัวท่านเองแล้วท่านค่อยๆที่จะปรับจูนตัวท่านเองเข้าหาพระเจ้าแล้วเราทุกคนที่นี่ที่เป็นพี่น้องกันและกันเรียนรู้ที่จะรักซึ่งกันและกันในภาคปฏิบัติที่เมื่อเขาแชร์เรื่องราวของเขาให้เราฟังแล้วเรารับฟังอธิษฐานเผื่อและเป็นกำลังใจให้กันตลอดในช่วงเวลาตั้งแต่เดี๋ยวจบจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมเองได้มีโอกาสเคยทำอันนี้มาแล้วผมบอกเลยว่าถ้าพี่น้องแชร์พี่น้องแบ่งปันในกลุ่มของท่านเนี่ยเราจะได้เห็นความรักของพระเจ้าในชีวิตของท่านแล้วท่านลองหาเวลาในกลุ่มของท่านดูนะครับอาจจะถ้าใครไม่ได้กลับที่พักอาจจะไปนั่งร้านกาแฟที่อยู่แถวนี้นะฮะจับกลุ่มกันแล้วก็ลองแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้กันและกันฟังหนุนจิตชูใจกันและกันในการเดินติดตามพระเจ้านะครับแล้วเราจะทำด้วยกันด้วยในวันตอนเช้าวันอาทิตย์ด้วยนะครับโอเคนะฮะไอ้ถามด้วยกันครับพี่น้องสุดท้ายขอพระเจ้าอยู่ด้วยขอพระเจ้าให้บทเรียนในวันนี้เนี่ยจะทำให้ท่านค่อยเติบโตขึ้นแล้วขอพระเจ้าให้สิ่งที่ท่านอาจจะมียังติดอยู่เป็นภาระบางอย่างถูกปลดปล่อยในค่ายครั้งนี้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันร้องทูลพระองค์พระเจ้าพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์พระบิดาเจ้าขอวันนี้พระองค์ทรงโปรดอยู่กับเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงโปรดฟังเราจากฟ้าสวรรค์โอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราในวันนี้ที่เราจะมีชีวิตที่ปรารถนาให้พระเจ้าสร้างชีวิตของเราพระบิดาเจ้าปั้นแต่งชีวิตของเราขึ้นในทางของพระองค์แล้วขอพระองค์ทรงโปรดนำเราพระบิดาเจ้าที่เราจะรู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะค่อยๆจูนชีวิตของเราให้เหมือนพระเจ้ามากขึ้นดำเนินชีวิตตามสัจธรรมความจริงของพระเจ้าขอวันนี้พระองค์ทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายที่นี่ที่เราเรียนรู้ที่จะรักกันและกันรับฟังกันและกันหนุนจิตชูใจกันและกันในการเดินติดตามพระเจ้าขอพระเจ้าให้สิ่งที่เราเผชิญจะมีหลายหลายคนที่จะช่วยหนุนน้ำใจเราช่วยทำให้เรารู้จักกับพระเจ้าแล้วก็เติบโตขึ้นในทางของพระองค์ขอพระเจ้าทรงสร้างคริสตจักรแห่งนี้ให้มั่นคงแข็งแรงในทางของพระเจ้าลอยฐานกับพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าAmen.